เราจะเตรียมขนมปังเพื่อทำค็อกมองเซียร์นะครับตอนนี้ขนมปังเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์ปกตินะครับยังไม่ได้ผ่านการอบอะไรนะครับค่อนข้างจะนิ่มนะเดี๋ยวค็อกมองเซียร์เราจะต้องมีการราดซอสบนตัวเนื้อขนมปังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราราดไปทางนิ่มๆแบบนี้นะครับขนมปังจะแฉะนะครับเราจะไปอบให้เขาเซตตัวสักนิดนึงก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยการเอาเนยนะครับนะทานะครับทาขนมปังนะครับทาทั่วๆนะครับแค่ด้านเดียวนะครับทาครบทั้ง3แผ่นเลยเอาบางๆนะครับเพราะถ้าทาเยอะเกินไปเนยก็จะไปทำให้ขนมปังแฉะอยู่ดีตอนนี้ผมทาเนยบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาขนมปังอันนี้นะครับไปอบในเตาอบนะครับ180องศานะครับประมาณ 3-4 นาทีนะครับแล้วเมื่อเอาออกมาเสร็จแล้วผมก็จะพักให้เย็นสักนิดหนึ่งแล้วค่อยประกบเป็นแซนด์วิชตอนนี้นะครับผมจะเอาขนมปังนะครับมาประกบกับชีสประกบกับแฮมกลายเป็นแซนด์วิชเพื่อที่จะได้เอาราดซอสโมเน่แล้วก็เอาเข้าไปอบนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะนะครับประกบนะครับขนมปังเนี่ยเราทาเนยแล้วเราอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังขาดรสชาตินิดหนึ่งเราก็จะทาบางๆด้วยนะครับดิจองมัสตาร์ดเล็กน้อยนะครับอย่าทาเยอะนะครับทาเยอะมันก็จะเหม็นนะครับไม่อร่อยนะทาบางๆแต่ให้ทั่วๆก็พอนะครับโอเคทาจนทั่วแล้วนะครับผมก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับผมก็เอาแฮมนะครับที่ตัดแต่งมาให้ขนาดพอดีกับขนมปังแล้วนะครับใส่ไปแล้วก็ตามด้วยชีสนะครับเชดดาร์1แผ่นปิดด้วยนะครับขนมปังชั้นแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยแฮมชีสแล้วก็ปิดด้วยขนมปังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซอสมาราดบนนี้นะครับแล้วก็โรยข้างบนด้วยชีสกูแยแล้วก็พาร์มิซานและเดี๋ยวเราจะนำไปอบจนกระทั่งเขานะครับมีสีที่สวยงามนะครับตอนนี้เราจะมาดูวัตถุดิบเพื่อที่จะเตรียมทำตัวโมเน่ซอสนะครับซึ่งอธิบายคร่าวๆคือโมเน่ซอสเนี่ยจะเป็นลูกซอสที่มาจากเบชาเมลนะครับเบชาเมลจะขึ้นโดยการทำรูนะครับก็คือเนยแล้วก็แป้งนะครับผัดให้เป็นรูแล้วเติมด้วยนมสดลงไปนะครับกลายเป็นเบชาเมลทีนี้เราใส่อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันเป็นโมเน่ซอสนะครับเราจะต้องเติมไข่แดงนะครับและก็ครีมลงไปนะครับชีสพาร์เมซานนะครับชีสกรูแยร์แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนัทเมกนะครับแล้วก็ใส่เบลีฟลงไปนะตอนนี้อินกรีเดียนของเราครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นซอสโมเน่กันดีกว่าว่าทำอย่างไรตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าเตาแล้วนะผมจะขึ้นตัวซอสเบชาเมลก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ของเสริมต่างๆให้กลายเป็นโมเน่ซอสนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวเบชาเมลก็มาจากการผัดรูนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับรอให้เนยละลายนะครับถ้ารู้สึกกระทะร้อนเกินไปนะครับเราก็ปิดไฟนะครับพอเนยละลายจนหมดแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งลงไปเนยละลายจนหมดแล้วนะครับใส่แป้งลงไป
แล้วก็ผัดนะครับแต่ตอนนี้นะครับกระทะมันเริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็จะเปิดไฟขึ้นมาใหม่เป็นไฟอ่อนเหมือนเดิมผัดรูนะครับก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นรูสีขาวหรือไวท์รูนั่นเองพอซอสเราเนี่ยจะออกเป็นสีขาวๆนะครับวิธีดูว่ารูสุกหรือยังนะครับให้เราลองดมกลิ่นดูนะครับถ้ายังมีกลิ่นเหม็นสาแป้งอยู่นะครับแสดงว่ายังไม่สุกแต่ถ้าเกิดว่ามีกลิ่นหอมของเนยนะครับแล้วก็กลิ่นสาแป้งไม่มีแล้วแสดงว่ารูเราใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับกลิ่นสาแป้งไม่มีแล้วตอนนี้เป็นหอมเนยขึ้นมาแทนแล้วนะครับแต่กระทะเริ่มร้อนเกินไปผมก็ปิดไฟเหมือนเดิมนะครับและนมนะครับค่อยๆทยอยใส่ไปนะครับทีละครึ่งนะครับค่อยๆใส่ไปทีละครึ่งสังเกตดูนะครับขนาดผมปิดไฟแล้วนะครับยังร้อนอยู่เลยนะแต่ตอนนี้นะครับตัวสปาตูล่าของผมเนี่ยน่าจะผสมรูได้กับนมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นวิปแทนแล้วก็คนไปให้เข้ากันสังเกตดูได้เลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไฟก็ไม่ได้เปิดด้วยนะครับตัวบิชาเมลผมค่อนข้างข้นแล้วนะครับก็เปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ใส่นมส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็เคี่ยวให้นะครับเข้ากันระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับเราใส่เบย์ลีฟลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้กลิ่นของเบย์ลีฟเนี่ยออกนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ตัวพวกชีสพวกไข่แดงนะครับครีมลงไปให้กลายเป็นโมเนซอสเนี่ยเราต้องเอาใบนี้ออกนะครับเพราะว่าเราเอาไปใส่กับแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวเราเผื่ออาจจะลืมได้ตอนนี้นะครับเราได้ซอสเบชาเมลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มหอมกลิ่นใบกะวานแล้วนะครับตอนนี้เราอย่าพึ่งนะครับใส่ไข่แดงใส่ชีสอะไรลงไปนะครับระวังนะครับถ้าเราใส่ไปตอนนี้นะครับไข่แดงจะสุกและจะกลายเป็นลิ่มนะครับเราจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มเย็นเราก็จะเอาใบเบลีฟออกแล้วก็ค่อยๆใส่ส่วนที่เหลือลงไปทีหลังนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เย็นอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ควันยังขโมงเลยถ้าใส่ไปตอนนี้ไข่สุกแน่นอนนะครับชีสละลายแน่นอนเราจะรอให้ตกอยู่อุณหภูมิห้องสักนิดนึงแล้วเราค่อยมาใส่ที่เหลือลงไปนะครับตอนนี้ตัวบิชาเมลของผมเนี่ยเริ่มตกอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วอ่ะตอนนี้ผมจับได้แล้วนะครับเย็นละทีนี้ผมก็เอาใบเบลีฟออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยนะครับนิดหน่อยแล้วก็นัทเมกนะนี้นะครับคนไปสังเกตดูว่าบิชาเมลผมค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ไข่แดงลงไปอีกนะครับแล้วก็ครีมลงไปนะใส่ไปตอนนี้นะครับพอผมใส่ไข่แดงกับครีมลงไปตีแล้วเนี่ยนะครับซอสก็เริ่มอยู่ในความข้นหนืดที่เหมาะสมแล้วนะครับ
แล้วก็เหลือสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่ก็คือตัวชีสทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับเราก็ใส่พาร์เมซานลงไปนะครับกับกรูแยร์นะครับไม่จำเป็นต้องให้ละลายเข้ากันทั้งหมดนะครับแต่สังเกตดูนะว่าพอขนาดอยู่ในอุณหภูมิห้องนะครับยังแทบจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดร้อนๆมานะครับมันจะกลายเป็นเมือกเลยมันจะไม่กลายเป็นซอสนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปทาบนตัวขนมปังของคอกมงเซียร์ของเรานะครับแล้วก็เอาไปอบให้ร้อนตอนนี้ผมประกบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมชีสกูแยแล้วก็พาร์เมซานมานะครับพร้อมกับโมเน่ซอสที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมก็จะเอาโมเน่ซอสเนี่ยครับราดด้านบนนะครับขนมปังแบบนี้นะครับทำไมเราถึงต้องอบขนมปังให้เซตตัวเพราะแบบนี้นะครับเราจะราดซอสลงไปเลยนะครับทีนี้เทคนิคสำคัญนะครับในการใส่ซอสนะครับเวลาเราไปอบขนมปังเนี่ยครับขนมปังเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะครับถ้าเราทาซอสไม่ดีนะครับเราต้องเอาซอสเนี่ยกินขอบลงมาสักนิดนึงนะครับย้อยลงไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยต้องกินขอบนะครับเพราะไม่ฉะนั้นขอบเราจะไหม้นะถ้าไม่พอก็ใส่เพิ่มอีกหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเยิ้มๆไหลลงไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โรยด้วยชีสกรูแยร์ด้านบนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โรยด้านบนสุดด้วยชีสพาร์เมซานเสร็จแล้วเราก็จะนำเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณนะครับ7นาทีถึง8นาทีนะครับจนกว่าสีเขาจะสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเข้าไปอบแล้วนะครับสียังไม่ขึ้นนะครับแต่ครบเวลาแล้วให้เรานำออกมาแล้วก็ขึ้นสลัมเบนเดอร์จนกว่าสีจะเป็นโกลเด้นบราวน์โอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเลมอนกริลแอสปารากัสกันนะแอสปารากัสอันนี้นะครับผมได้ทำการปอกเปลือกนะครับเล็กน้อยนะครับให้เห็นเนื้อข้างในนะแล้วก็นำไปนะครับนำไปบลันช์ในน้ำเดือดนะครับประมาณ1นาทีแล้วก็สต็อปคุกกิ้งนะครับสังเกตว่าสีจะยังสดอยู่นะครับเราจะทำการมารีเนตนะครับก็คือคลุกด้วยโอลิฟออยล์นะครับเราไปกริลนะครับเราจะคลุกน้ำมันในนี้แล้วลงไปกริลในกระทะแห้งๆนะครับเพื่อให้ลายสีของตัวเนื้อวัตถุดิบเนี่ยชัดเจนนะครับปรุงด้วยเกลือนะครับพริกไทยแล้วก็ผิวมะนาวเลมอนเซสนะครับนี้นะครับแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันดีครับตอนนี้ผมทำการหมักแอสปารากัสเรียบร้อยแล้วนะครับเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็ผิวเลมอนเล็กน้อยนะครับกระทะนะครับผมจะใช้เป็นกระทะกริลที่มีลวดลายนะครับเวลากริลจะได้เห็นลวดลายที่สวยงามนะครับผมใช้ไฟนะครับปานกลางนะวอร์มกระทะไว้แล้วสักพักหนึ่งนะครับลองวางลงไปดูนะครับถ้ามีเสียงแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับการกริลนะครับคือเราจะเอาน้ำมันเนี่ยคลุกกับวัตถุดิบนะครับและลงความร้อนในกระทะที่แห้งไม่มีน้ำมันนะครับเพื่อให้เกิดลวดลายชัดเจนบนผิววัตถุดิบนะค่อยๆแง้มดูนะครับสีก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเราก็จะกริลทั้ง2ด้านนะครับให้เรียบร้อยอ
พอความร้อนผ่านไปสักพักนึงนะครับเราก็จะบีบมะนาวลงไปให้มีรสชาติของเลมอนแบบอ่อนๆ นะครับนี่แล้วเราสามารถโรยชีสพาร์เมซานได้นะครับตอนนี้สีขึ้นทั้งสองด้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบพักขึ้นถาดแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันตอนนี้นะครับผมอบออกมาแล้วนะครับสีสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเสิร์ฟชิ้นแบบนี้นะครับอาจจะเยอะเกินไปนะครับผมก็จะหั่นครึ่งนะครับนี้นะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับค่อนข้างน่ากินเลยทีเดียวนะครับมาผมหั่นแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันตอนนี้ของทุกอย่างของผมครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงจานนะก็เอาแอสปารากัสลงไปก่อนนะครับนะประมาณสัก4ชิ้นนะครับนี่แต่งด้วยเลมอนแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวครอกมองเซียร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวครอกมองเซียร์กินกับเลมอนหรือแอสปารากัส